วุ้นเส้นรับเดินสายมูหนักทำแล้วปังสร้างพระแม่ลักษมีถวายวัดวันที่28กพ.บอสสาวคนเก่งวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำโดยหลังจากจบงานวุ้นเส้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องถูกแซวว่าตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีนีลงทุนธุรกิจ100ล้านทำธุรกิจมีพรีเซนเตอร์เป็นดาราดังหลายคนเจ้าตัวตอบอย่างอารมณ์ดีว่าทุกคนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นตั้งแต่ทำเซวามาจนถึงวันนี้เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเป็นดาราเราก็อาจจะทำงานเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เรามาทำธุรกิจเราก็เหมือนต้องทำงานไปด้วยมันถึงจะได้อะไรทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆจริงๆเราวางเป้าหมายไว้สูงกว่านี้ซึ่งเราคิดว่าเรามีฟีดแบ็กที่ดีเราก็ไปได้การมูทำให้เป้าเราชัดเจนขึ้นถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่าวุ้นนับถือองค์พระแม่วุ้นนับถือตั้งแต่ก่อนที่วุ้นจะทำธุรกิจก่อนที่วุ้นจะเป็นดารามาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่วุ้นนึกถึงแล้วสบายใจเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆการไหว้ของวุ้นหลักๆคือพระพิฆเนศและองค์เทพต่างๆองค์พระแม่ลักษมีแต่ถ้าเราจะทำการใหญ่อะไรเราก็จะให้พี่มดดำพาไปทำจะไปประมาณปีละ 1-2 ครั้งไปแบบทั้งวันทั้งคืนอย่างตัวใหม่ที่ออกมาเจนี่เขาก็งูของเขาวุ้นก็งูของวุ้นไปไหว้ศาลหลักเมืองวัดพระแก้วขอพรให้ธุรกิจมีความมั่นคงมีความแข็งแรงเป็นสายไทยแล้วก็จะมีไหว้สายจีนสายแขกทำแล้วก็รู้สึกว่าปังยิ้มการมูกับธุรกิจควบคู่กันก็ไม่ใช่ทุกคนมันต้องแล้วแต่ความเชื่อของคนด้วยวุ้นมีเพื่อนนักธุรกิจเยอะที่เขาประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มูเลยก็มีแต่สำหรับเราใครสบายใจยังไงก็เอาเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแรงในการทำงานแล้ววุ้นเองก็มีความเชื่อตรงนี้เลยเป็นที่มาของการสร้างพระแม่ลักษมีวุ้นสร้างพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินเมื่อปีที่แล้วจริงๆวุ้นควรจะสร้างมา10ปีแล้วแต่ด้วยวุ้นอาจจะยังไม่มีบุญพอที่จะสร้างเพราะการสร้างพระสร้างเทพเขาบอกว่ามันต้องมีการร่วมบุญของคนที่สามารถทำได้ในเวลานั้นช่วงนั้นวุ้นทั้งสวดมนต์เยอะทำสมาธิตักบาตรทำแต่งานไม่ค่อยคิดอะไรไม่ดีมันก็เลยอาจจะถึงเวลาที่เราได้สร้างท่านจริงๆพอสร้างออกมาแล้วถูกใจมากทุกอย่างสวยงามออกมาในแบบที่เราต้องการอยู่ใกล้บ้านเราประมาณ5นาทีกว่าจะสร้างเสร็จอุปสรรคเยอะมีค่ะจริงๆวุ้นมีวันที่ต้องบวงสรวงท่านเป็นฤกษ์ดีอยู่วันหนึ่งซึ่งวันนั้นเราจัดแจงการบวงสรวงทุกอย่างแล้วแต่กลายเป็นว่าองค์พระที่สร้างไม่เสร็จไม่มีแขนจะมีบางคนบอกว่าทำได้บางคนบอกว่าทำไม่ได้ซึ่งวุ้นก็ไม่รู้หรอกว่าทำได้ทำไม่ได้แต่ในวันนั้นองค์พระแม่ลักษมียังไม่เสร็จสมบูรณ์คือไม่มีแขนแล้วก็มีคนมาเตือนบอกว่าไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคือถ้าเริ่มบวงสรวงขึ้นมาเมื่อไหร่จะไม่ดีกับตัวเราแน่ๆเราก็เลยบอกว่าให้คนที่อยู่ที่โรงหล่อวิ่งกลับมาเอาเขาเพิ่งมาส่งตอน7โมงเช้า8โมงเราให้เขามาเอาพระแม่กลับไปซึ่งเลิกบวงสรวง9นาฬิกา30นาทีเขามาเอาพระแม่กลับไปตอน9นาฬิกา20นาทีซึ่งในตอนนั้นหน้าของพระแม่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเราเลยคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานั้นจริงๆก็มีอุปสรรคเยอะจริงๆสุดท้ายพอวันที่ได้บวงสรวงท่านก็คือท่านดูดีมากวุ้นรู้สึกว่าทุกคนที่มาในวันนั้นมากราบไหว้ด้วยใจมาเพราะอยากจะสักการะพระแม่อยากจะมาขอพรจริงๆเราสามารถสื่อถึงท่านได้พระแม่ที่วุ้นสร้างหลายๆคนก็มาขอพรแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาขอพรใหม่ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้มีการบนอะไรนะพระแม่ท่านใจดีท่านจะให้เรื่องเงินงานความรักก็ครบเลยหลายคนก็อยากจะมาไหว้
ขอเอาดอกบัวมาถวายสำหรับวุ้นการงูคือถวายในสิ่งที่ท่านชอบจริงๆอาจจะเป็นขนมดอกบัวแค่นั้นเองตั้งแต่ทำมาชีวิตคือดีทุกอย่างก็ดีค่ะไหว้พระก็ได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆเราก็ต้องทำเองด้วยเราก็ต้องเหนื่อยต้องขยันแต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะความตั้งใจของเราจริงๆและก็มีพระแม่ช่วยดูแลเราด้วยคนข้างๆก็ช่วยซัพพอร์ตดีความรักลงตัวจะมีข่าวดีไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงวันนั้นนะวันนี้ถือว่าไปในทางที่ดีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันแต่จะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็ค่อยแถลงกันอีกทีนะเขามีพูดถึงไหมเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดเวลาที่จะคุยเรื่องอะไรกันเขาก็จะมีพูดบ้างพูดทีเดียวดีกว่าไม่อยากให้ความหวังหรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเบาๆหน่อยเขาชินกับการถูกจับตามองวุ้นไม่ชินมากกว่าเวลาพาเขามาออกสื่อเขาไม่ใช่คนในวงการเขาจะเก๊กหน้าไม่ถูกเลยเราก็จะแบบอยู่ไปก่อนเดี๋ยวไม่หลอกหัวเราะแต่เขาก็เริ่มชินขึ้นจากแรกแล้วแหละวันนั้นก็ลงคลิปเยอะเลยลงเยอะอยู่รู้สึกว่าคบกันมา3ปีแล้วก็อยากทำอะไรสวีทให้กับเขาบ้างก็แฮปปี้มัดหมี่หัวใจสีชมพูคบหนุ่มรุ่นน้องให้ความรู้สึกแปลกใหม่ครอบครัวให้อิสระตัดสินใจวันที่28กุมภาพันธ์66นักแสดงสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวพานิชสมัยมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำที่โรงแรมวัลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกก่อนที่จะเข้างานผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่กับวินภวัตหนุ่มนอกวงการเรื่องความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ศึกษาดูกันไปเรื่อยๆช่วยกันซัพพอร์ตด้านใจด้านการทำงานด้วยรู้จักกันจะปีแล้วแต่คบจริงๆก็ 5-6 เดือนถามว่ารู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันที่สยามค่ะไปเจอกันเขาทำงานเราก็ทำงานแล้วเขาก็แอดอินสตาแกรมเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักเขาตอนแรกเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนอ่อนโยนมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุเขาเป็นครูด้วยครูสอนเดินแบบและสอนการเคลื่อนไหวเขาช่วยเราได้ใจดีคิดก่อนพูดบาลานซ์กันดีไปไหนด้วยกันตลอดก็ไปรีวิวต่างประเทศสถานที่เสื้อผ้าหัวเราะเปิดตัว 100% ก็ลงในอินสตาแกรมเยอะแต่ไม่ค่อยได้ออกมาพูดเห็นสวีทบ่อยพอดีเขาเป็นคนใส่ใจแต่ไม่ได้หวานซื้อดอกไม้ไม่มีให้แต่การได้อยู่ด้วยกันมันคือความหวานสำหรับเขาส่วนเรื่องอายุเขาน้อยกว่าประมาณ 3-4 ปีแต่นิสัยไปไกลกว่าเรากระชุ่มกระชวยไหมหัวเราะก็รู้สึกถึงความแปลกใหม่เพราะเราไม่เคยมีแฟนเด็กกว่าแต่รู้สึกดีค่ะก็มีคนบอกว่าเราดูเด็กกว่าเขาเขาตามใจเราไหมเขาก็ไม่ได้ตามใจเรานะคะเป็นคนแรกที่ไม่ตามใจเลยรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้เราโดนสปอยแล้วแต่อันนี้บางอย่างไม่ได้ดั่งใจเขาเป็นผู้นำใช่ค่ะคาดหวังยังไงกับรักครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังค่ะอายุเท่านี้แล้วอยากทำวันนี้ให้ดีเขาเองก็เหมือนกันเราจริงจังมากวางแผนชีวิตอนาคตมีวินอยู่ด้วยกันก็สบายใจเขินแต่ก็ปรับตัวเยอะแต่ก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันอย่างหนังของเราเขาก็จะมาเล่นด้วยครอบครัวว่าไงครอบครัวให้อิสระในการตัดสินใจมีโอกาสได้ไปทานข้าวคุณพ่อคุณแม่เขาก็น่ารักวันนี้มองความรักยังไงเปลี่ยนไปเยอะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคาดหวังคาดคิดก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เราอยู่กับวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้เรามีความสุขแค่ไหนตรงนี้สำคัญอนาคตจะเป็นยังไงขออยู่กับวันนี้ก่อนไม่ใช่ไม่มองก็มองแต่เราเป็นผู้หญิงขอพูดประมาณนี้พอก็แฮปปี้ค่ะ
ดราม่าเกิดโชว์ทิฟฟานี่ของเพนเค้กเขมนิดคนสงสัยทำไมตกรอบเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อนางเอกสาวเพนเค้กเขมนิดปรากฏตัวในรายการ The Masterpiece จัดเต็มการแสดงโชว์สุดยิ่งใหม่ทิฟฟานี่โชว์เพนเค้กจัดเต็มตั้งแต่โชว์เปิดเรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากซึ่งได้รับคำชื่นชมออกมาอย่างล้านหลามแต่แล้วดราม่าก็เกิดขึ้นเมื่อเพนเค้กไม่ได้ไปต่อทำเอาบรรดาแฟนคลับเสียดายเป็นอย่างมากและงงว่าทำไมไม่ได้ไปต่อหลายคนได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุตกรอบในครั้งนี้ว่าตัวละครที่เพนเค้กสวมบทบาทในครั้งนี้ค่อนข้างเชยโดยเฉพาะช่วงที่ตัดเสียงจากในภาพยนตร์มาแปะเมื่อก่อนซีนนี้อาจจะตลกแต่ปัจจุบันมันเชยไม่ขำแล้วแต่ถึงอย่างไรเพนเค้กก็ทำโชว์ออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วหัวข้อแนะนำคนสนิทใหม่ดาวิกาเคลื่อนไหวหลังดราม่าส่งสัญญาณฟ้องเกรียนอึ้งขุมทรัพย์เมฆรามาสามีหยาดทิพย์มีบริษัทรวมกว่า10แห่งล้วงลับพระเอกสามีแห่งชาติไม่โสดแล้วแต่งงานมานาน15ปีน็อตวิศรุตซื้อของฝากน้องสายฟ้าพายุบอกเลยมีชิ้นเดียวในโลกThank you.